สวัสดีค่ะพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยอีกแล้วนะคะวันนี้พบกับประภาภูมินะคะแล้วก็วันนี้เราอยู่กับอาจารย์มิ่งปัญหานะคะจากสาขาภาษาและวรรณคดีอังกฤษคณะศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เนื่องจากว่าช่วงนี้มันจะมีพวกซีรีส์ The Shipper ภาษาไทยคือจิ้นนายกายเป็นฉันประมาณนี้แล้วก็จะมีความสลับร่างกันแล้วก็กลายเป็นจิ้นกันทุกคู่สามารถชิปกันได้ทุกคู่ไม่รู้ว่าตกลงแล้วใครจะยังไงกันแน่ทีนี้ถ้าเราดูแพทเทิร์นของมันจริงๆแล้วการสลับร่างการแปลงแบบปลอมตัวแปลงกายของคนของตัวละครเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งจะเกิดมันไม่ได้เพิ่งจะมีแฟนตาซีอะไรแบบนี้มาช่วงหลังแต่ว่ามันมีมาตั้งนานแล้วเอาจริงๆก็พวกรามเกียรติอะไรก็มีอยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่ะวันนี้เราก็เลยจะมาชวนคุยกันเรื่องการแปลงร่างการปลอมตัวว่ามันมีนัยยะยังไงมันมีความหมายอะไรแล้วก็มันเป็นเครื่องมือทางวรรณกรรมยังไงบ้างคืออย่างนี้ต้องส่วนตัวอยากจะแยกอันนี้ก่อนระหว่าง transformation นะคะคือการไอ้การแปลงร่างไปเลยอย่างเช่นแบบว่าฉันสาบให้เธอเป็นต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นต้นไม้กับแบบที่เราปลอมตัวเช่นแบบฉันอยากจะรู้จังว่าผู้หญิงนางเอกเขาชอบฉันหรือเปล่าแล้วก็เราก็ไปคว้าหนวดเรามาแปะแล้วก็ไปทำปลอมตัวเป็นคนสวนอยู่ในบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็เป็นปลอมตัวใช่ไหมคือเพราะเหล่านี้นะคะถ้าพูดถึงการแปลงร่างในแบบแรกเนี่ยโอ้โหนั้นมีตั้งแต่ตำนานโบราณอะไรอย่างงี้แล้วล่ะใช่ไหมอย่างที่คุณแฟกบอกว่ารามเกียรติก็มีแปลงร่างมารีดแปลงร่างเป็นกวางทองเพื่อจะไปหลอกพระรามอะไรก็ว่าไปใช่ไหมคะหรือว่าในตำนานแบบกรีกโรมันก็จะมีตำนานที่เด็กผู้ชายหลายคนต้องตายแล้วก็กลายเป็นต้นไม้ดอกไม้เด็กผู้หญิงตายแล้วกลายเป็นดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่เด็กผู้หญิงสิแบบวัยรุ่นอะไรอย่างงี้แล้วกันเพราะเด็กผู้หญิงอาจจะดูแบบเด็กไปหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีหลายๆเหตุผลมากๆอย่างเช่นกรณีกรีกโรมันก็อาจจะสื่อถึงการบูชายัญในวัฒนธรรมก่อนหน้านั้นคือกรีกโรมันอาจจะไม่มีวิชาพิธีการพิธีกรรมบูชายัญเท่าที่ทราบนะคะแต่ว่าในยุคสมัยศาสนาเก่าแก่ก่อนหน้านั้นเนี่ยมีการอาจจะใช้เลือดของเด็กหนุ่มเด็กสาวในการที่จะทำให้แผ่นดินอุดมสมบูรณ์ก็เลยต้องเด็กผู้ชายก็เลยกลายเป็นต้นไม้ในตำนานต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่อันนี้ก็เป็นการสันนิษฐานเฉยๆแต่ในขณะเดียวกันความน่าสนใจของประเด็นเรื่อง transformation หรือ drag มันมีความน่าสนุกตรงที่ว่าคุณกำลังจะได้เล่นเป็นคนอื่นแต่ในขณะเดียวกันการเป็นคนอื่นก็คือคุณกำลังเป็นตัวคุณเองนั่นแหละเพียงแต่ว่าคุณกำลัง explore อีกด้านหนึ่งของตัวคุณเองที่คุณไม่เคยเห็นเหมือนกับเราใส่ชุดใหม่อ่ะเหมือนกับวันเนี้ยเราไม่เคยใส่บิกินี่เลยอ่ะแล้วแบบถ้าใส่เราจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีความสนุกสนานในการที่จะท้าทายกรอบเหล่านั้นอย่างเรื่อง The Shipper อย่างเงี้ยค่ะมันมีความตื่นเต้นสนุกสนานอยู่ตั้งแต่เราเริ่มเห็นในเทรลเลอร์แล้วใช่ไหมคะคือในอันนี้ที่ฉันก็ไปโค้ดข้อความจากคนอื่นมานะจากครูบาอาจารย์จากพี่ๆน้องๆที่เขาทำวิจัยเรื่องนี้กันมาแล้วนะคะว่างานกลุ่มสาววายยาโอยเนี่ยมันมีความในแง่หนึ่งมันเป็นการถ่ายทอดความปรารถนาของผู้หญิงในสังคมที่ไม่ยอมรับกับความปรารถนาของผู้หญิงอะนะคะออกไปสู่การทำให้เกิดการเขียนฟิกกับผู้ชายเพราะผู้หญิงแทบมันเหมือนกับว่าผู้หญิงไม่ได้มีโอกาสที่จะเปิดเผยตัวเองเข้าสู่เรื่องเพศมากขนาดนั้นในสังคมไทยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการเขียนฟิกมันเป็นวิธีหนึ่งในการระบายออกในการพยายามจะเขียนในกับจินตนาการกับผู้ชายร่างกายผู้ชายเป็นยังไงทำอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะในแง่หนึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าการเขียนฟิกชันมันก็เป็นการแปลงร่างแบบหนึ่งคุณจินตนาการตัวเองคุณอาจจะจินตนาการตัวเองเป็นเขาแล้วคุณก็เขียนว่าอุ๊ยฉันกับพี่คนนั้นทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ใช่ฉันเธออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพียงแต่ว่าในเวอร์ชันนั้นมันก็พุชออกไปอีกก็คือว่าเกิดวิญญาณสลับร่างขึ้นมาเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
ทีนี้ที่อยากจะเสริมก็คือว่าปัญหาของการแต่งหญิงหรือการสลับร่างไปเป็นเพศอื่นๆสมมติเรื่องกรณีเรื่องเพศเนี่ยนะคะมันอาจจะกลายเป็นว่ามันไปย้ำขนบเดิมของเพศหรือเปล่าเช่นดิฉันดูรายการประกวดกระเทยและหญิงข้ามเพศที่โด่งดังมากทั่วโลกก็คือ RuPaul's Drag Race ดูมาจนถึงตั้งแต่ซีซั่น1ถึงซีซั่น12เนี่ยนะคะมันก็จะมีกรรมการที่โอเคแหละทุกคนก็แต่งหญิงกันออกมาวิธีการทำให้ตัวเองเป็นผู้หญิงสำหรับผู้ชายก็เทคนิคของเท่าที่ดูของรายการก็คือมีการโอเคมีนมปลอมมีการรัดเอวแล้วก็มีการเสริมสะโพกปลอมเพื่อให้ดูเป็นหุ่นเป็นนาฬิกาทรายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ประเด็นก็คือว่ากรรมการก็จะต้องมาสักถามว่าทำไมมันดูไม่เป็นผู้หญิงเลยหรือทำไมมันดูเป็นมันทำไมถึงไม่รัดเอวทำไมถึงไม่ทำนั่นทำไมถึงไม่ทำนี่นึกออกไหมคะซึ่งมันกลายเป็นว่าอ้าวงั้นแปลว่าผู้หญิงก็ต้องมีหุ่นแต่ว่าเธอยึดกับคติอะไรบางอย่างว่าผู้หญิงมีร่างกายแบบนี้ใช่ไหมค่ะค่ะเข้าใจค่ะคืออันนี้น่าสนใจเพราะว่าเราจริงๆรายการเราเคยพูดถึง Drag Race กันมาก่อนแล้วเราก็รู้สึกว่ามันมีความพยายามที่จะบอกว่าจริงๆแล้ว Drag Race ไม่ได้ต้องการที่จะ เหมือนเลียนแบบรูปร่างหรือเลียนแบบท่าทางของผู้หญิงแต่ว่าต้องการที่จะเป็นมากกว่านั้นที่แบบเป็นเหมือนอัลตร้าเฟมินีนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วอันเนี้ยมันเป็นการยิ่งสเตอริโอไทป์ความเป็นผู้หญิงขึ้นไปอีกในแง่ที่ว่าต้องอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างคือต้องมีรูปร่างที่นมใหญ่สะโพกใหญ่เอวคอดแบบนี้ทั้งที่จริงๆแล้วผู้หญิงเองหรือว่าจริงๆพวกที่เป็นนางงามหรืออะไรเขาก็จะไม่ได้เป็นรูปร่างแบบนั้นเป๊ะอีกแล้วใช่คือเขาไม่ได้บอกว่าให้ทุกคนต้องผอมนะเพราะว่ามันก็มี drag race แบบมีควีนที่มาแข่งร่างใหญ่บ้างร่างเล็กบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าประเด็นก็คือการแดกหรือการสลับร่างเองบางทีมันอาจจะนำไปสู่การเล่นละครพูดแบบนี้ก็จะเหมือนจะงงนิดนึงแต่มาถึงว่ามันนำไปสู่การตอกย้ำบทบาทหรือภาพการสร้างภาพชายหญิงแบบเดิมก็เป็นได้ถ้าไม่ระวังถ้าเกิดว่าฉันต้องแต่งตัวเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงต้องเป็นผู้ชายฉันก็ต้องทำเสียงแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเสียงใหญ่ๆแล้วก็ฉันต้องติดหนวดผู้ชายบางคนไม่มีหนวดเลยด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยหรือฉันเป็นผู้หญิงฉันต้องนั่งเรียบร้อยผู้หญิงบางคนก็ไม่ได้นั่งแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือมันกลายเป็นว่าเรากลับไปตอกย้ำไอ้ภาพเหมารวมนั้นนะคะค่ะแล้วอย่างที่ปัญหาอย่างนึงที่บอกก็คือพอเราคิดว่าเราเป็นแต่งแดร็กแล้วก็แบบ be who you wanna be อะไรถ้าก็เป็นสิ่งที่คุณอยากเป็นไปสิอะไรอย่างเงี้ยนะคะแดร็กก็ทำให้คุณเป็นอิสระอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาเข้าจริงก็คือเราทุกคนถ้ามองว่านี่คือสโลแกนของอเมริกาถ้ามองว่านี่คือสโลแกนของอะไรอะ RuPaul's Drag Race หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันไม่ได้แปลว่าทุกคนจะมีทุนในการที่จะแปลงร่างเป็นอย่างที่ตัวเองต้องการได้หรือจะมีโอกาสที่จะแปลงร่างเป็นตัวเองอย่างที่ตัวเองต้องการได้ในขณะที่การแปลงร่างมันสำคัญมากๆในถ้าดูในวรรณกรรมอย่างกรณี Little Mermaid ค่ะมันน่าสนใจตรงที่ว่า Little Mermaid เนี่ยมันส่วนตัวคิดว่ามันมีสารในเชิงสตรีนิยมอยู่เล็กๆตลอดเวลาสารที่สนับสนุนสิทธิผู้หญิงอยู่เล็กๆตลอดเวลาอย่างเช่นตอนที่ยายแอรียลร้องเพลงบอกว่าทำยังไงฉันถึงจะได้เป็นpart of your world จะเป็นส่วนหนึ่งของโลกของคุณได้โลกของคุณที่ผู้หญิงมีสิทธิ์ที่จะได้เดินได้ยืนซึ่งคำว่ายืน stand ก็มีนัยยะทางการเมืองก็คือคุณยืนหยัดใช่ไหมคะหรือว่าเป็นอยากจะมีโลกที่พ่อไม่มาดุลูกสาวอะซึ่งคำนี้มันมีนัยยะมากไปกว่าการที่พ่อของแอเรียลหรือไททันเนี่ยมาว่าแอเรียลแต่มันมีนัยยะของการที่เป็นโลกที่มันจะมีอิสรภาพอะไรมากไปกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าบนนั้นโลกมันเป็นให้อิสระกับผู้หญิงมากขึ้นหรือเปล่าเราก็ได้เห็นในเรื่องว่ามันก็ไม่ได้เป็นขนาดนั้นแต่ transformation มันสำคัญในแง่ที่ว่ามันเป็นการพยายามที่จะเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่จะให้อิสระเสรีกับคุณได้แต่ในขณะเดียวกันพอเข้าไปแล้วคุณอาจจะโดนเหยียดขับ
ออกมาอยู่ดีหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันแล้วแต่เรื่องมากๆเลยในการถ้าจะมองฟังก์ชันของ transformation ค่ะน่าสนใจมากว่าการปลอมตัวการ transform การเปลี่ยนแปลงร่างกายเนี่ยมันสะท้อนถึงความเป็นเรื่องของอำนาจด้วยเรื่องของตัวตนด้วยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วช่วงหน้าเราจะมาคุยกันต่อเรื่องของร่างกายตอนที่แปลงแล้วตอนที่ยังอยู่ว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรและมันมีนัยยะอย่างไรนะคะสักครู่ค่ะค่ะเราพูดกันไปถึงเรื่องของการแปลงการปลอมตัวว่ามันส่วนหนึ่งมันก็ทำให้เป็นการเหมือนกับมีอำนาจมากขึ้นเรานึกถึงเรื่องหนึ่งตอนดูเด็กๆก็คือมู่หลานในเวอร์ชันการ์ตูนเนี่ยมันก็คือแปลงไปเป็นผู้ชายเพื่อที่จะเหมือนทำภารกิจเพื่อไปรบเพื่อชาติเพื่อพ่อในหนังมันก็จะยังเป็นแบบนี้แต่ว่าในการ์ตูนเนี่ยมันจะมีเรื่องของความรักเข้ามาที่มันเขาก็รักกันในช่วงที่มู่หลานยังเป็นผู้ชายทีนี้พอตอนจบแล้วมันเฉลยว่าเป็นผู้หญิงในจริงๆเราติดมาตั้งแต่เด็กว่าเรารู้สึกว่าเอ้าทำไมได้หรออะไรอย่างเงี้ยมันง่ายจังเอาแบบในเมื่อคุณพยายามจะบอกว่าความรักมันควรจะต้องข้ามผ่านเรื่องเพศไปบอกว่าฉันรักคนนี้นะแต่ตอนจบมันก็ยังเป็นกลับมาเป็นผู้หญิงอยู่ดีเราพบว่าพวกละครไทยหรือว่าละครเอเชียต่างๆมันก็จะมีจุดจบแบบเนี้ยค่อนข้างจะเยอะใช่คือละครฝรั่งก็เป็นแบบว่า12 Nights หันสาราตรีที่ของเชคสเปียร์อย่างเงี้ยค่ะมันก็เรื่องมันเริ่มขึ้นตรงที่ว่านางเอกกับพี่ชายซึ่งเป็นฝาแฝดกันในเรือแตกแล้วก็นางเอกหาพี่ชายไม่เจอนางเอกก็มาติดอยู่ที่ประเทศอะไรก็ไม่รู้แล้วก็คิดว่าถ้าเกิดอยากจะได้ดิบได้ดีแล้วอาจจะบางคนก็ตีความว่าชีอยากจะเป็นอยากจะได้ท่านในยุคเป็นสามีนี่แหละเหมือนแบบตัวเองเป็นลูกเศรษฐีมาก่อนแล้วคิดว่าผู้หญิงไม่ได้มีปากไม่ได้มีบทบาทอำนาจเลยมากนอกจากแต่งงานดีๆเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าปลอมตัวเป็นผู้ชายเพื่อเข้าไปทำงานในราชสำนักของออซิโนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยของท่านในยุคดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วการปลอมตัวครั้งเนี้ยมันก็เราเห็นนัยยะในเรื่องตลอดเวลาว่าออซิโนก็เหมือนจะชอบกับเซซาริโอคือนางเอกเขาชื่อไวโอลาแล้วเขาปลอมตัวเขาเปลี่ยนเป็นชื่อเซซาริโอนะคะสำหรับใครที่เคยคุ้นได้ยินชื่อดิวออซิโนแล้วคุ้นก็ขอให้ย้อนกลับไปนึกถึงหนังเรื่อง She's the Man นะคะที่ Channing Tatum เล่นอันก็คือเป็นงานที่ดัดแปลงมาจาก12 Nights หรือหันสาราตรีนะคะทีนี้กลับมาก็คือเจ้าตัวละครเนี้ยเจ้าเซซาริโอเนี่ยเขาก็เริ่มก็ดำเนินไปเรื่อยๆแหละนะคะมันก็มีเหมือนออซิโนก็เหมือนจะจีบผู้หญิงคนนึงแต่ว่าเอาจริงๆแล้วก็เหมือนจะไม่ได้รักเขาขนาดนั้นคือเรื่องมันตลกมากๆตรงที่ว่าจู่ๆตัวละครก็กลับมาเข้าคู่ชายหญิงกันได้อย่างรวดเร็วทันที คือพี่ชายของไวโอลาเองเนี่ยเรือเขาแตกเหมือนกันใช่ไหมเขาไปอยู่ไม่อยู่กับนายเรืออีกคนนึงซึ่งเหมือนนายเรือคนนี้ก็ชอบเขาอะชอบเป็นผู้ชายชอบกันอะไรอย่างเงี้ยแต่เราตอบเราคือมันก็มันตีความได้หลายอย่างเราไม่รู้ว่าเซบาสเตียนพี่ชายไวโอลาเนี่ยเขาชอบนายเรือคนนี้หรือเปล่าหรือว่าเขาไม่ชอบกันแน่แต่ประเด็นคือจะอะไรก็แล้วแต่พอเซบาสเตียนมาเจอกับโอลิเวียซึ่งเป็นตัวละครคุณหนูผู้หญิงที่อยู่บนเกาะเนี้ยเซบาสเตียนก็ชอบเฉยเลยเจอกันฉากเดียวโอลิเวียด้วยความที่โอลิเวียเข้าใจผิดว่าเซบาสเตียนคือเซซาริโอแล้วก็คือจะไปขอเซซาริโอแต่งงานคือเรื่องมันโอลหม่านเป็นแนวโอลหม่านแบบเนี้ยแต่สุดท้ายคือมันจบลงโดยการที่ผู้ชายหญิงมันถูกหมดเลยอ่ะคนที่ผู้หญิงปลอมตัวก็คู่กับผู้ชายแต่ประเด็นคืออย่างที่เราคุยกันไปตอนเตรียมงานว่ามันเหมือนกับว่ามันทำมาเพื่อให้มันเกิดความคอนวีเนียนเพื่อให้มันเกิดความ
จบอย่างสวยงามจบในแบบที่ว่าก็ผู้ชายกับผู้หญิงก็ไปคู่กันเหมือนเดิมไงอะไรอย่างเงี้ยก็สุดท้ายก็เป็นผู้ชายนี่ก็เป็นผู้หญิงไงแล้วก็คู่กันเพียงแต่ว่าหนทางเราก็ควรจะกลับมาดูหนทางการคบหากันชอบกันว่ามันดูมันผิดเพี้ยนพิสดารและตลกแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยการที่ว่าคุณชอบเขาในลุคผู้ชายมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทั้งตอนจบออซิโน่ก็ยังเรียกผิดเลยยังเรียกไวโอล่าว่าเซซาริโออยู่เลยลายสุดท้ายของเรื่องเลยนะคะบอกว่าก็ยังเรียกนางเอกว่าเซซาริโออยู่เลยแล้วอาจารย์มองว่าคืออันนี้มันเป็นเหมือนกับความพยายามในการจะเสนอความหลากหลายทางเพศให้กับในสังคมที่อาจจะยังไม่ยอมรับหรือเป็นมันก็ยังอยู่ในกรอบเดิมที่ว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าเรื่องจะโอลหม่านยังไงตอนจบที่ดีที่สุดก็จะต้องเป็นคู่ชายหญิงเนี่ยค่ะการครองคู่กันของตัวละครชายหญิงแต่มันก็ต้องไม่ลืมว่าอย่าง12 night เนี่ยคำว่า12 night มักจะหมายถึงคืนสุดท้ายของประเพณีการเฉลิมฉลองในช่วงตั้งแต่คริสต์มาสไปจนถึงสมัยก่อนเขาจะฉลองวันตั้งแต่วันที่25จนไปถึงวันที่6อะค่ะซึ่งก็คือวันเขาเรียกวันเอพิฟานีถ้าฉันเข้าใจไม่ผิดนะถ้าใครฉันไม่ใช่ชาวคริสต์ขออภัยสมัยก่อนนะเขาฉลองรัว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 25บ้านที่เขามีตังค์อะฉลองรัว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 จนถึงวันที่6มกราซึ่งวันที่6มกรามันคือคืนที่12อะมันคือคืนสุดท้ายแล้วนะคะพอมันเป็นคืนสุดท้ายก็คือหมายความว่าคุณต้องปล่อยผีให้เต็มที่พอมันปล่อยผีให้เต็มที่มันก็กลายเป็นว่าใครจะทำอะไรก็ได้มันเลยเป็นช่วงเวลาแห่งการปลดปล่อยทีนี้เราจะมองช่วงหลังการปลดปล่อยวันที่12เนี่ยมันคือเป็นวันที่เหมือนวันปล่อยผีอะเหมือนถ้าเปรียบเทียบก็คือเหมือนงานวัดแขกอย่างเงี้ยค่ะที่แบบว่าโอ้ยกระเทยแต่งเป็นผู้หญิงอะไรก็เต็มที่เลยแต่พอหลังจากนั้นไปแล้วอะเขาก็ต้องกลับเข้าขนบเหมือนเดิมมันมีทั้งความสนุกแต่มันก็มีความทั้งความเศร้าอ่ะนี่คือวันสุดท้ายแล้วที่จะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้น12 night มันก็มีอนัยยะแบบนี้นัยยะของความบ้าบอคอแตกตัวละครที่มันพร้อมจะแหกกฎทุกอย่างเมาเหล้าเละเทะเสียงดังโวยวายเอตโลหรือแม้กระทั่งว่าปลอมตัวผู้ชายผู้หญิงผู้ชายชอบผู้หญิงในร่างผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันก็ต้องจำใจต้องจบลงในขนบอยู่ดีอ่ะเพราะนั้นส่วนตัวคิดว่ามันก็ถ้าพูดกันแบบอึดอัดตรงๆก็คือใช่มันทำให้เห็นว่าสังคมมันยังยอมรับไม่ได้แต่มันก็แอบทำให้คนดูมีความสุขได้ไงค่ะแล้วแต่ที่สิ่งน่าสนใจมากกว่านั้นคือในสมัยเชกสเปียร์เนี่ยตอนที่เขาเริ่มเขียนบทละครใหม่เริ่มเขียนออกมาเล่นละครใหม่ๆยังไม่มีนักแสดงหญิงค่ะมันจะสนุกเข้าไปอีกตรงที่ว่าผู้ชายเล่นเป็นผู้หญิงแล้วปลอมตัวเป็นผู้แล้วเล่นแล้วต้องปลอมตัวเป็นผู้ชายถูกมั้ยค่ะมีอีกอันนึงที่อาจารย์พูดถึงว่าก่อนหน้านี้ก็คือการปลอมตัวต่างๆเนี่ยมันส่วนหนึ่งมันทำให้เราเรียนรู้ร่างกายของอีกเพศหนึ่งทุกครั้งที่มันมีการอาจจะมีการสลับร่างหรืออาจจะต้องปลอมตัวอะไรอย่างมันจะต้องมีกระบวนการเรียนรู้ในการที่จะเป็นเพศนั้นอาจารย์มองว่าไอตรงเรื่องของการเรียนรู้เนี่ยหมายความว่ามันเหมือนกับเป็นการบอกคนดูว่าเพศมันไม่ใช่อยู่ใน innate ไม่ได้เกิดมาโดยกำเนิดของเราเลยใช่เห็นด้วยแล้วก็ในแง่หนึ่งมันคือเราจะชอบมองร่างกายในแบบที่ว่าหนึ่งเราคุมมันได้นะคะและสองคือเราจะมองว่าร่างกายมันบริสุทธิ์ผุดผ่องของมันแบบนี้มาตั้งแต่เกิดใครที่ไปตัดแต่งเสริมนู่นเสริมนี่นี่คือผิดมากอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหรือเราคอยจับผิดกันเก่งมากสังคมไทยอุ้ยคนนี้ทำจมูกอุ้ยคนนี้ทำนมอะไรอย่างเงี้ยมันเรื่องของเขา แต่ในขณะเดียวกันเราถ้าเรามองแบบนี้มันก็จะกลายเป็นว่าเราก็จะมีความเชื่อมั่นในความเป็นธรรมชาติของร่างกายว่าสิ่งที่เป็นธรรมชาติน่ะดีกว่าซึ่งเราจะเห็นบ่อยๆในเพลงต่างๆไม่ว่าจะเป็นจำชื่อเพลงมันได้กินข้าวกับน้ำพริกหรอที่บอกว่าฉันเป็นสาวชาวบ้านนะฉันไม่แต่งเติมอะไรหรือเพลงภูมิแพ้ภูมิเทพอย่างเงี้ยฉันเป็นสาวชาวบ้านนะเขาไม่ได้ฉันไม่ได้ทำสัญญกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นแฟนตาซีเกี่ยวกับความเป็นธรรมชาติ
แต่ทั้งๆที่จริงๆแล้วฉันคิดว่าร่างกายของเราเองไม่ว่าจะเป็นนัยยะในทางเพศหรือไม่เกี่ยวกับทางเพศก็ตามเนี่ย1มันคุมไม่ได้ง่ายๆทุกคนทำอะไรทุกคนก็รู้ว่ามันเกิดอะไรที่มันออกกฎออกกฎกับร่างหรืออะไรที่มันแบบเคอะเขินอะเกี่ยวกับร่างกายของเราบ่อยๆเช่นเราหกล้มเราสะดุดขาตัวเองหรืออีกอย่างนึงก็คือร่างกายของเรามันไม่เคยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเราต้องเรียนรู้การใช้งานมันผ่านกฎเกณฑ์ของสังคมหรือไม่ก็ผ่านการพยายามทำความเข้าใจของเราเองมันไม่ได้เหมือนกับว่าเรามีอวัยวะเพศเราใช้มันได้ทันทีมันผ่าน code of conduct ต่างๆและยิ่งสังคมที่มันกำหนดกรอบอะไรมากๆเข้าบางอย่างมันก็ไม่ถูกไม่ได้รับการเรียนรู้หรือได้รับการยอมรับเสียทีเดียวแต่สิ่งที่ดิฉันว่าน่าสนใจยิ่งไปกว่านั้นอีกประเด็นนึงก็คือบอดี้ของเราเองเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งเดียวที่จะทำให้เราเข้าไปถึงความจริงหรือการค้นหาอะไรหรือการทำความเข้าใจโลกได้อะค่ะเพราะว่าเราต้องใช้หนังสือเราต้องใช้สมุดเราต้องใช้อุปกรณ์ปากกาใช้คอมพิวเตอร์มือถือนี่ก็เหมือนเป็นบอดี้ส่วนหนึ่งของร่างกายเราไปแล้วถูกไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นเราจะมาบอกว่าเราแปลงร่างเป็นอีกคนนึงแล้วร่างกายเอาใหม่พูดไม่ดูเรื่องร่างกายของเราเป็นของเราเองเราไม่ควรจะไปดัดแปลงปรับปรุงมันหรือว่าร่างกายของเรามันก็บริสุทธิ์ผุดผ่องของมันในแบบนี้เนี่ยมันไม่ถูกในแง่ของการทำงานของร่างกายเองในแง่ของการทัศนคติของการควบคุมร่างกายของเราเองมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเราก็รู้ว่าเราคุมร่างกายเราไม่ได้เราก็รู้ว่าหลายๆครั้งเราได้เราคำอธิบายต่างๆมันเกิดขึ้นทีหลังคือเราไปหาหมอเราป่วยปวดท้องมากไม่รู้เป็นอะไรแล้วหมอก็บอกว่าอ๋อคุณไปกินอันนี้มาครับอะไรอย่างเงี้ยประเด็นคือถ้าเรารู้บางทีเรารู้แต่เราอาจจะผิดยังผิดเราต้องไปหาหมออยู่ดีใช่ไหมคะแล้วหมอเขาก็ไม่ได้มาแบบคุมร่างกายเขาเองได้เลยพูดง่ายคือว่ากลับมาที่เรื่องการแปลงร่างอะไรพวกนี้นะคะก็คือว่าทุกคนก็ยังอยู่ในร่างที่เหมือนที่เราไม่คุ้นชินอยู่ดีไม่ว่าคุณจะแปลงร่างหรือคุณจะไม่แปลงร่างก็ตามไม่ว่าคุณจะคิดว่าคุณเป็นผู้ชายคุณอยู่ในเพศแบบนี้คุณสามารถใช้อวัยวะอะไรของคุณได้อะไรอย่างเงี้ยแต่คุณต้องผ่านการสอนผ่านการเรียนรู้มันก็มีความออกวอร์ดก็มีความเคอะเขินตลอดเวลาเกี่ยวกับการที่เรารู้สึกว่าเราคุมร่างกายเราไม่ได้เราเผลอผายลมหรืออะไรอย่างเงี้ยคือทั้งมวลที่เกี่ยวข้องกับการที่พูดถึงการแปลงร่างและการเป็นทรานส์ก็คือว่ามันไม่เคยมีร่างกายของใครที่เป็นของเราเองค่ะโอ้วันนี้น่าสนใจมากคุยกับอาจารย์มิ่งอะเราไม่เคยมองมาก่อนว่าสุดท้ายแล้วคือต่อให้เราจะเป็นเพศสภาพไหนก็ตามเอาจริงๆแล้วร่างกายของเราทุกคนต่าง transform มันมาหมดแล้วคือเราไม่ได้คือก่อนหน้านี้เราไม่เคยมองเรารู้สึกว่าอันนี้คือตัวเราของเราและอันนี้คือจริงที่สุดแต่จริงๆแล้วในช่วงเวลาที่ผ่านมามันมีการ transform อยู่เรื่อยๆเอาจริงๆแล้วเรื่อง transform ในวรรณกรรมหรือว่าในซีรีส์มันไม่ใช่แค่แฟนตาซีเราแค่ไม่ได้มองกลับมาที่ตัวเราเท่านั้นเองว่าเราได้เปลี่ยนแปลงร่างกายของเราหรือสภาพจิตใจข้างในของเราไปขนาดไหนแล้วก็วันนี้ขอบคุณอาจารย์มิ่งมากนะคะยินดีค่ะค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการหมายเหตุประเภทไทยแล้วนะคะมาพบกันทุกๆวันอาทิตย์นะคะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ